เบาค่ะดูข้างขวาดิโอเคมันจะเสียแป๊บมันจะเรื่อยๆแค่นี้รู้แล้วยอมต้องยอมนิดหน่อยนี่แหละคือที่มันสะสมแล้วมันเอาออกมันเหมือนกับสนิมถ้าเป็นฟันก็คือพวกก็แหละคราบฟันมันเหมือนถูกขูดออกประมาณนั้นไปหานายแพทย์นางแพทย์บอกว่าคันเชียบเกาะของเราบอกว่าไม่ใช่ของเราบอกว่ามันเสียวมันเสียวก็ลดความเสียวออกไปแค่นั้นเองเพราะว่าเราพูดผ่านความรู้สึกมันเสียวมันหายเสียวของเราพูดถึงคำว่าเจ็บปวดหายเจ็บหายปวดหายเสียวมันก็จบเลยเอาทำเองที่ที่นี่ครับอย่าลืมนึกถึงชั้น3มันขึ้นชั้น3สบัดติ้งตังติ้งตังไม่แรงมากความเข้าใจต้นต้นแม่พอใจไหมสนใจได้กี่เปอร์เซ็นต์มันมีแค่นี้มันมีว่าเข้าใจพอใจตามความต้องการพอใจตามความต้องการใช่ไหมล่ะคือมนุษย์โลกมันมีคำว่าเข้าใจอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจมันยุ่งทุกเรื่องนั้นต้องทำความเข้าใจมันทุกเรื่องและเป็นอย่างง่ายทุกเรื่องถ้าเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็ปั๊บที่ก็พอใจพอใจก็มั่นใจมีอยู่แค่นี้มั่นใจทำงานมั่นใจขึ้นชั้นสองชั้นสามดีขึ้นดีลงสุดนั่นเอาความมั่นใจตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะว่าเราไปหาตรงนั้นผมไปพาไปหาตรงนั้นไม่ได้คุณเป็นคนเก็บข้อมูลตรงนั้นมาชั้นสามมาบอกกับผมตรงนี้ทำตรงนี้เพื่อตรงนั้นนี่คือหลักคิดอันหนึ่งที่เป็นหลักคิดที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของทุกคนทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ทำสิ่งนี้เพื่อพ่อเพื่อแม่ทำสิ่งนี้เพื่อลูกเพื่อสามีว่าไปทำสิ่งนี้เพื่องานเห็นไหมมันต้องมีคำว่าเพื่อมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตนั้นเหมือนกับที่ลุงหมอทำทุกวันนี้ทำสิ่งนี้เพื่อใครถ้าลุงหมอคิดนะแล้วเราไปฟังเพื่อมนุษยชาติลุงจะไปแบบกว้างขวางดูใหญ่มากใครก็ได้ในโลกนี้ประมาณนั้นนะทำสิ่งนี้เพื่อทุกๆคนในโลกนี้ถ้าเขาต้องการอยากจะให้ลุงช่วยก็แปลว่าอยู่ที่ความต้องการของเขาหรอกลุงเปิดตัวตอนแล้วว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะขอแต่เพียงว่าจะหามมาอะไรกันเดินมาเงี้ยสบายทุกคนโอเคนะเมนเพิ่มเติมไหมครับเชิญโอเคไหมโอเคค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะ80%ค่ะแค่นี้ได้80%ยินดีด้วยที่มาปรึกษาเรื่องงานค่ะซึ่งมันเป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้มืดมนทั้งหมดมืดมามืดมาคนเดียวที่สุดแล้วงานก็ผ่านตามรู้สึกถามว่าสิ่งที่ได้ณวันนั้นได้เรื่องงานเป็นเพราะอะไรต้องรู้เองชีวิตจริงต้องรู้เองตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่นี่เป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3ทั้งนั้นเองใช่มั้ย1 2ก็ประสบความสำเร็จ
ที่แน่คือหน้าตาดีขึ้นมีคนทักท้วงไหมล่ะหน้าตาจะดีขึ้นทุกรายคนได้รับพลังงานของยังไม่พอความคิดความจำความอ่านนี่มันจะวุ่นวายไปใครเห็นก็มีรังสีก็จะมองเหมือนรูปภาพของเราคนที่เขาเลือกเราแต่ว่าคนที่เขาเหนือกว่าเราเขาเห็นพฤติกรรมเราหรือกิจกรรมเราถ้าเราคนเราเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลาเขาต้องเลือกก่อนความโง่ความฉลาดสอนกันได้นะเห็นไหมปรับปรุงกันได้เขาจึงได้เลือกคุณทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยนะถ้าคุณน้อยผมฟังว่าจะต้องใช้เงินเป็น6หลักนะเกินหมื่นเป็นแสนจึงจะมีโอกาสได้อันนั้นคือเรื่องของเขาแต่เราพิสูจน์แล้วสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนไม่ต้องช้าสักแอ่เดียวเราก็ได้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเจริญก้าวหน้าในที่การงานใช่ค่ะยินดีที่ได้รับตำแหน่งขอบคุณค่ะการงานเชื่อว่าทุกอย่างก็เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไหมตั้งแต่มาที่หาลุงหน้าวันนั้นถึงวันนี้หลายเรื่องหลายอย่างเราคุยกันได้รับประโยชน์เลยละครับแต่พอดีฟังฝั่งคุณทุกคนที่ฟังและคิดครับมันก็เลยได้เข้าใจบางคนก็เป็นคนที่ฟังแล้วก็คิดชัดเจนแล้วก็ได้เป็นกอบเป็นกำก็ถือเป็นความเจริญต่อไปจบเนาะขอบคุณมากเอาไปใช้ก้าวหน้าทุกอย่างย้ำสองมือเปล่าวันนึงพาเข้าใจสามารถช่วยได้ไม่มีขีดจำกัดขอบคุณค่ะใช่นะ